กับครูก้อยจากเบบี้แอนด์มัมนะคะตอนนี้ครูก้อยอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะบ้านเกิดครูก้อยเองค่ะตอนนี้อยู่ที่บริเวณหลังพระธาตุนะคะวันนี้ค่ะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทำหน้าที่แทนแม่ๆในการสืบสอบค้นคว้าความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ทางการแพทย์นะคะวันนี้ที่นครศรีธรรมราชครูก้อยจะสอบถามคุณหมอท่านไหนคำถามจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันค่ะเอาละค่ะแม่ครูก้อยยังคงอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้ยังคงนั่งอยู่กับแพทย์หญิงโสภณาจิตเอื้อกุลนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามประจำคลินิกหมอโสภณาหมอสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะคำถามอีกคำถามนึงค่ะคุณหมอในเราก็คุยกันเรื่องความสวยความงามแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของตัวยาเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับวันนี้จะถามเกี่ยวกับยาบ้างค่ะหลายคนที่ไปใส่ตัวอ่อนมาก็กำลังลุ้นท้องไม่ท้องหรือบางคนท้องอ่อนๆแต่ดันเกิดอาการป่วยขึ้นมาเป็นอาการป่วยเล็กๆน้อยๆอยากทราบว่ายาอะไรที่เราทานเองได้บ้างเช่นปวดหัวเจ็บคอท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่ายาอมยาแก้ไอพวกนี้อะไรกินได้อะไรกินไม่ได้คะค่ะก็เริ่มจากยาแก้ไข้ก่อนยาแก้ไข้ที่กินได้ปลอดภัยก็คือพาราเซตามอลแต่ว่าปริมาณที่กินเนี่ยเรากินครั้งละ1เม็ด500มิลลิกรัมจากเมื่อก่อนเราเคยกิน2เม็ด 1,000 ตอนนี้ก็คือกิน500มิลลิกรัมอย่ากินมากกว่านั้นแล้วก็กินไม่เกิน5วันแล้ววันนึงกี่ครั้งได้คะทุก4ถึง6ชั่วโมงก็แสดงว่ายังคงกินทุก4ถึง6ชั่วโมงได้เหมือนคนอื่นแต่ว่าเม็ดเดียวเม็ดเดียว500มิลลิกรัมค่ะ500มิลลิกรัมส่วนยาแก้ไอยาแก้ไอก็ในกลุ่มถ้าจิบยาจิบพวกสมุนไพรมะขามป้อมพวกนี้ได้มะแว้งอะไรพวกนี้ได้มั้ยคะมะแว้งได้ค่ะยกเว้นตัวที่มีแอลกอฮอล์เยอะๆค่ะขอไม่เอ่ยยี่ห้อเดี๋ยวถ้ามีแอลกอฮอล์เยอะๆนี่อาจจะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นยาแก้ไอถ้าเกิดไอแห้งๆอย่างตัวเด็กสโตรมันจะเป็นเม็ดเขียวๆอันนี้ก็ปลอดภัยแล้วพวกยาอมที่มันแก้เจ็บคอแก้เจ็บคออมได้ค่ะเพราะว่ายาอมมันก็จะอยู่ตรงที่คอแล้วก็ไม่ดูดซึมเข้าร่างกายมากนักแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อความปลอดภัยเราก็จะอมยาเฉพาะที่จำเป็นแล้วก็เน้นดื่มน้ำดื่มน้ำอุ่นเยอะๆจิบน้ำอุ่นเยอะๆก็จะช่วยลดเสมหะลงได้ลดอาการระคายคอหรือเป็นยาอมที่มันเป็นพวกแบบสมุนไพรมะขามป้อมอะไรแบบที่หมอว่าดีกว่าตัวที่มีตัวยาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้ามวนท้องปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อยาทาน้ำขาวน้ำแดงอะไรพวกนี้ได้ไหมคะได้ค่ะพวกแอร์เอ็กยาธาตุน้ำขาวน้ำแดงได้หมดเลยค่ะหรือแม่รู้สึกไม่สบายท้องก็แนะนำรับประทานโยเกิร์ตไว้ทุกวันพวกนี้มันก็จะปรับสมดุลลำไส้แล้วก็มันจะมีจุลินทรีย์ใช่ไหมคะหมอใช่ค่ะได้สารอาหารครบถ้วนด้วยโอเคส่วนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อใช่ยาฆ่าเชื้อเหมือนเจ็บคอเริ่มเจ็บคอเริ่มเจ็บคอเนี่ยก็คือยาฆ่าเชื้อเนี่ยแนะนำมาว่าให้ไปตรวจให้คุณหมอเป็นคนจ่ายยาดีกว่าดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อที่ปลอดภัยเนี่ยสำหรับคนตั้งครรภ์ก็คือกลุ่มพวกเพนิซิลินเนี่ยอะม็อกซี่ที่เราใช้กันบ่อยๆถ้าแพ้คนที่แพ้เพนิซิลินเนี่ยคุณหมอก็จะมียากลุ่มอื่นให้ซึ่งปลอดภัยกับการตั้งครรภ์กลุ่มคลินด้ากลุ่มอิริโทซิโตรแม็กกลุ่มพวกนี้จะปลอดภัยค่ะที่ห้ามเลยก็คือเตตรากินแล้วเด็กฟันจะเหลืองอ๋อเหรอคะแล้วจริงๆแล้วพวกยาฆ่าเชื้อแม้กระทั่งว่าเราเขาเรียกว่าอะไรตั้งครรภ์อ่อนๆก็ยังคงทานได้นะคะยังทานได้ค่ะกลุ่มที่ปลอดภัยถ้าไม่แพ้อะไรเลยอะม็อกซี่ใช้ได้สมมุตินะคะคุณหมอเราเหมือนปล่อยธรรมชาติเราก็ไม่รู้ว่าใส่ตัวอ่อนไม่มีเวลากำหนดเหมือนคนใส่ตัวอ่อนนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเราท้องบางคนกรณีของคนที่แบบประจำเดือนไม่ปกติก็ไม่รู้ว่าเราท้องมาแล้วเดือน2เดือนปรากฏว่าไม่สบายแล้วไปซื้อยามากินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นยากลุ่มที่ไม่ได้ปลอดภัยเหมือนตามที่คุณหมอบอกอันนี้มันจะส่งผลอะไรต่อทารกได้บ้างถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็คืออาจจะไปแจ้งแพทย์ไปแจ้งตอนที่ฝากครรภ์ค่ะว่าตอนเนี้ยเรากินยาตัวนี้ไปตอนนั้นเขาก็จะได้ตรวจแล้วก็เช็คอัพเพราะว่าจะเริ่มอันตราซาวดูอวัยวะดูอะไรทีตอนท้องแก่แต่ก็คือไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าอย่าทานกลุ่มเนี้ยเราทานเป็นช่วงสั้นๆซึ่งมันมีรายงานว่าอาจจะทำให้ทารกผิดปกติแต่มันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อันตรายมากให้ตั้งครรภ์อย่างสบายใจค่ะแล้วก็แจ้งคุณหมอไว้คุณหมอก็จะได้ช่วยคัดกรองให้อีกทีนึงหมายความว่าถ้าเราไม่ทราบแต่เราไปรับยาชนิดที่อาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มยาที่ปลอดภัยเหมือนที่คุณหมอบอกก็จริงๆแล้วมันก็เคยมีรายงานว่าอาจจะแบบมีอันตรายต่อ
ต่อทารกได้แต่ว่าจริงๆแล้วน้อยมากใช่ไหมคะคุณหมอน้อยมากนะคะก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะให้คุณหมอเช็คอัพร่างกายแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะบอกเองว่าขั้นต่อไปเราต้องทำอะไรโอเคค่ะอีกอย่างนึงค่ะคุณหมอตั้งครรภ์แล้วแต่ต้องเดินทางบางคนก็อยู่กรุงเทพนะคะต้อง BTS รถไฟฟ้ามันก็ต้องผ่านเครื่องไอ้สแกนตัวนั้นเราสามารถผ่านเครื่องสแกนได้ไหมคะที่จะเป็นเครื่องสแกนใช่เครื่องสแกนที่ผ่านรถไฟฟ้าหรือว่าเครื่องสแกนที่สนามบินนะคะได้ค่ะเพราะว่าเครื่องสแกนพวกนี้เนี่ยไอ้หน่วยความเข้มข้นของรังสีเนี่ยถือว่าน้อยมากน้อยมากไม่อันตรายต่อเด็กในครรภ์ค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเราท้องเนี่ยเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาค่ะใช่ค่ะเพราะตอนครูก้อยท้องคือถ้าสมมติเรากังวลถูกไหมคะความกังวลนี่มันไม่สิ้นสุดถูกไหมคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยความเข้มข้นของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์แต่ถ้าเรากังวลแล้วก็ขอแจ้งเขาก็จะไปเปิดช่องธรรมดาให้เราให้เราเดินผ่านไปแบบสบายๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าผ่านไปแล้วเดินผ่านไปแล้วอุ้ยเกตกใจว่าเอ้ยลูกในครรภ์จะเป็นอะไรคือไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าความเข้มข้นของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนั้นเนี่ยน้อยมากๆนะคะแต่สำหรับบางคนที่จะต้องมีการรักษาค่ะเช่นต้องเอ็กซเรย์ปอดหรือว่าต้องเอ็กซเรย์ฟันคุดกระทานอาหารพวกนี้การเอ็กซเรย์มีผลอะไรต่อทารกในครรภ์หรือเปล่าคะก็คือตัวลำไส้เอ็กซเรย์ก็ถือว่าน้อยมากๆค่ะที่จะทำให้มีอันตรายค่ะเขาบอกว่าจะต้องเอ็กซเรย์ร้อยครั้งอ่ะถึงจะอันตรายใช่ค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็แยก2กรณีก็คือเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราตั้งครรภ์แล้วเราไปเอ็กซเรย์มาแล้วเรากังวลทีหลังก็คือด้วยทฤษฎีนี้เนี่ยก็คือหายกังวลได้ค่ะว่าเอ็กซเรย์1ครั้งไม่เป็นไรโดสปลอดภัยมากๆแต่ถ้าเรารู้อยู่ว่าเราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็แจ้งแพทย์แจ้งได้ค่ะเขาก็จะมีถ้าจำเป็นจะต้องเอ็กซเรย์ก็คือเขาก็จะปิดให้อ๋อคือเขาจะมีตัวป้องกันตัวป้องกันเอาไว้นะคะแต่โดยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ในช่องปากแต่ก็คือทุกอย่างแจ้งแพทย์ได้ค่ะถ้าเกิดมันยังไม่จำเป็นจริงๆบางทีหมอเขาก็ไม่ต้องเอ็กซเรย์ก่อนอะไรนะคะแต่คนที่บอกเหมือนที่หมอบอกไปเอ็กซเรย์มาแล้วกังวลก็หมอบอกแล้วค่ะเอ็กซเรย์ร้อยครั้งนะคะถึงจะแบบเริ่มมีความเข้มข้นใช่ไหมคะถ้าเอ็กซเรย์ครั้งเดียวไม่ต้องกังวลนะคะก็ดูแลตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์นะคะเอาละค่ะสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะก็พูดถึงคนท้องคนใส่ตัวอ่อนนะคะที่ไม่สบายเล็กๆน้อยๆนะคะยาอะไรกินได้ยาอะไรกินไม่ได้วันนี้คุณหมอบอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะพาราเซตามอลทานได้แต่ว่าทาน500มิลลิกรัมไม่ต้องทาน2นะคะทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมงได้เลยนะคะพวกยาฆ่าเชื้อแนะนำให้ไปพบแพทย์ก่อนนะคะหมอเขาก็จะจ่ายยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมกับคนท้องนะคะส่วนพวกยาธาตุน้ำขาวยาธาตุน้ำแดงพวกนี้ทานได้นะคะรู้สึกเจ็บคอคันคอมีเสมหะให้ทานพวกยาอมที่เป็นสมุนไพรแล้วก็ดื่มน้ำมากๆพักผ่อนให้เพียงพอนะคะส่วนคนที่ต้องเดินทางผ่านเครื่องสแกนนะคะไม่ว่าจะเดินทางสนามบินนะคะหรือว่า BTS จริงๆแล้วการผ่านเครื่องสแกนนั้นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นน้อยมากๆไม่ต้องกังวลนะคะผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าจริงๆเรากังวลก็บอกพนักงานให้เขาเปิดช่องทางอื่นได้นะคะส่วนคนที่จำเป็นที่จะต้องเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ฟันจริงๆแล้วการเอ็กซเรย์เพียงครั้ง2ครั้งนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อทารกนั่นเองนะสรุปให้ตามนี้ค่ะวันนี้ครูก้อยก็ต้องขอขอบคุณความรู้จากคุณหมอโสภณามากๆค่ะขอบคุณค่ะและพบกับครูก้อยพบแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะลองมาติดตามว่าครูก้อยมีคำถามอะไรมาถามเป็นความรู้ให้กับแม่ๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ